คณะกรรมการบมจ.การบินไทยนะคะที่สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรับสินบนจากบริษัทโรลส์รอยซ์คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน1เดือนค่ะนายจรัมพรโชติกัสเถียรกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.การบินไทยชี้แจงกรณีบริษัทโรลส์รอยซ์ยอมรับกับสำนักงานปราบปรามการทุจริตของประเทศอังกฤษว่าได้จ่ายสินบนในหลายประเทศที่ซื้อขายเครื่องยนต์ของโรลส์รอยซ์รวมถึงประเทศไทยนะคะในช่วงปี2534ถึง2548ล่าสุดคณะกรรมการการบินไทยมีมติตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริงจากอดีตฝ่ายบริหารและอดีตคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาเครื่องยนต์เครื่องบินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ30วันและยืดเวลาตรวจสอบได้อีกเป็น60วันตามกฎหมายเมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้วจะพิจารณามาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับปัญหาทุจริตเชื่อว่าจะตรวจสอบได้ไม่ยากเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นระบุช่วงปีไว้ชัดเจนว่าช่วงเวลานั้นมีใครรับผิดชอบบ้างหากพบมีมูลจะเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ให้ตรวจสอบต่อไปและยืนยันว่าหากผู้ทำผิดเกษียณอายุไปแล้วก็ยังสามารถเอาผิดได้กรณีนี้เกิดขึ้นหลังจากศาลสหราชอาณาจักรสั่งปรับโรลส์รอยซ์ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องยนต์ยักษ์ใหญ่ของโลกสัญชาติอังกฤษ671ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ 30,000 ล้านบาทหลังพบว่าบริษัทสมรู้ร่วมคิดกับการทุจริตหรือละเลยต่อการป้องกันการติดสินบนในจีนอินเดียรัสเซียอินโดนีเซียมาเลเซียไนจีเรียรวมถึงไทยสำหรับประเทศไทยนะคะโรลส์รอยซ์จ่ายเงินให้ผู้แทนของประเทศไทยและพนักงานของการบินไทยเพื่อให้ช่วยเหลือโรลส์รอยซ์ในการจัดซื้อเครื่องยนต์ T800 ระหว่างปี2534ถึง2548วงเงินรวม 1,300 ล้านบาทค่ะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการจะลุกขึ้นมาตรวจสอบองค์กรของตนเองครับรวมไปถึงจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไปแต่หลายคนตั้งคำถามว่าแล้วมันจะจบยังไงเพราะว่าหลายกรณีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็เป็นคำถามว่าเห็นปัญหาแหละแล้วตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมาแล้วมันเอาคนผิดลงโทษไม่ได้สักทียกตัวอย่างเครื่องตรวจจับประตูระเบิดที่ใช้ในสนามบินนะครับเพื่อสแกนกระเป๋าหรือว่าอย่างกรณีเรื่องของเส้นทางการบินตรงกรุงเทพนิวยอร์กที่ส่งผลเสียหายมหาศาลท้ายที่สุดก็ยังทำอะไรไม่ได้กับกรณีเหล่านี้นะ